พลังประชารัฐส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทวงตำแหน่งรัฐมนตรีให้พัชรวาทน้องบิ๊กป้อมการเมืองวันที่26สิงหาคม2567 12:20 น.พลังประชารัฐส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทวงตำแหน่งรัฐมนตรีให้พัชรวาทน้องบิ๊กป้อมหลังยังไม่ได้รับหนังสือกรอบแบบข้อมูลตรวจสอบประวัติพร้อมทวงสัญญาประชาคมจับมือร่วมรัฐบาลเมื่อวันที่26สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคปช.ร.ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐลงนามในหนังสือของพรรคพลังประชารัฐเลขที่พปช.ร.เศษ138ส่วน2567ลงวันที่26สิงหาคม2567ถึงน.ส.แพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีผ่านสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเรื่องขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้กับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณโดยข้อความในหนังสือระบุว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพปชร.เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาได้พิจารณาเรื่องเสนอชื่อบุคคลให้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐพ.ศ. 2561 ข้อ 17 1 ช.และข้อ 92 และเห็นชอบตามที่พรรคพปชร.ได้เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยและแถลงข่าวร่วมกับพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลอื่นไปเมื่อวันที่15สิงหาคม2567และในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่16สิงหาคม2567ส.ส.ของพรรคพปชร.ลงมติเห็นชอบให้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาเมื่อวันที่20สิงหาคม2567หัวหน้าพรรคพปชร.เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคไปให้นายกรัฐมนตรีผ่านนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจำนวน4ท่านดังนี้ 1. พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. นายสันติพร้อมพัฒน์ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและ 4. นายอรรถกรสิริรัตยากรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หากรายชื่อบุคคลที่เสนอไปข้างต้นปรากฏว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ผ่านคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่ประชุมมีมติมอบอำนาจให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลใหม่และเสนอให้นายกรัฐมนตรีดำเนินการทดแทนก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวร่วมกับพรรคพปชร.และพรรคอื่นที่ร่วมรัฐบาลทุกพรรคประกาศเป็นสัญญาประชาคมว่าทุกพรรคจะร่วมกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลและมีข้อตกลงให้มีสัดส่วนรัฐมนตรีของพรรคตามจำนวนเดิมในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินซึ่งพรรคพปชร.ลงมติเห็นชอบให้นางสาวแพทองธารดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี39เสียงเว้นแต่หัวหน้าพรรคที่ติดภารกิจสำคัญอันไม่อาจหลีกเลี่ยงจึงไม่สามารถมาร่วมออกเสียงได้และต่อมาพรรคพปชร.ได้ดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมืองและข้อบังคับพรรคจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อมีมติรับรองการเสนอชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคพปชร.และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามข้อตกลงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยให้ส.ล.ค.เป็นผู้ติดต่อไปตามรายชื่อบุคคลที่พรรคร่วมรัฐบาลต่างๆเสนอเป็นรัฐมนตรี
ให้กรอบแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีตรวจสอบประวัติและลักษณะต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรีกันครบถ้วนทุกพรรคแต่ปรากฏว่าเมื่อพรรคพปชรสอบถามไปยังพลตำรวจเอกพัชรวาทซึ่งเป็นบุคคลที่พรรคเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีทราบว่าสลค.ไม่ได้ติดต่อเพื่อส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้ดังนั้นเพื่อมีให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีพรรคพปชรจึงมีหนังสือฉบับนี้เพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรีในฐานะที่มีอำนาจในการสั่งการสลค.ได้โปรดมีบัญชาให้สลค.ดำเนินการส่งแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีให้กับพลตำรวจเอกพัชรวาทเพื่อที่พรรคพปชรจะได้ดำเนินการให้มีการกรอกข้อมูลในแบบและนำส่งสลค.โดยเร็วต่อไปสัพพัฒน์เดชอิทธิ์นฤมลส่งประวัติตรวจคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วคาดสัปดาห์นี้ครบแน่อิงยิ้มไม่ตอบหลังมือดียื่นยุบเพื่อไทยหมอมิ่งเผยบางพรรคส่งชื่อรัฐมนตรีไม่ครบเจมส์เรืองศักดิ์ศาสตร์คำแรงหลังเห็นภรรยาครูก้อยณัชชาโสมลั่นก่อนแต่งหลังแต่งคนเดียวกันไหมบันเทิงวันที่27สิงหาคม2567 11นาฬิกาเจมส์เรืองศักดิ์ศาสตร์คำแรงหลังเห็นภรรยาครูก้อยณัชชาโสมลั่นก่อนแต่งหลังแต่งคนเดียวกันไหมคอนเทนต์สะท้อนปัญหาของผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์เรียกได้ว่าเป็นป๋าดันจริงๆสำหรับเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ที่ล่าสุดทำคอนเทนต์ละครคุณธรรมสะท้อนชีวิตครอบครัวที่ภรรยากำลังเตรียมตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์และให้นมบุตรดึงครูก้อยณัชชาลอยชูศักดิ์ภรรยาคนสวยพลิกบทบาทจากครูวิทยาศาสตร์ให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากผ่านเพจ babianmom.company.th ยืนหนึ่งในใจผู้มีบุตรยากสู่นักแสดงท่านหนึ่งเปลี่ยนลุคเล่นละครแต่งโสมสะท้อนอินไซต์ปัญหาของผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์คนท้องและให้นมบุตรที่อยู่ในช่วงฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงโดยครูก้อยได้เล่าว่าครูก้อยเข้าใจปัญหาของผู้หญิงเตรียมท้องคนท้องและแม่ให้นมบุตรเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีบุตรยากที่ต้องระวังและใส่ใจเป็นพิเศษในทุกๆกระบวนการทั้งโภชนาการการพักผ่อนและการออกกำลังที่เหมาะสมรวมถึงการเลือกใช้สกินแคร์ซึ่งจะใช้สกินแคร์หรือครีมเหมือนผู้หญิงทั่วไปไม่ได้เพราะสกินแคร์ทั่วไปที่ใช้อยู่อาจจะมีสารสกัดที่เป็นอันตรายหรือรบกวนต่อกระบวนการเตรียมตั้งครรภ์หรือส่งผลต่อลูกน้อยได้โดยครูก้อยใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยและคัดสรรสารสกัดเพื่อนำมาพัฒนาเป็นสกินแคร์สำหรับผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์คนท้องและคุณแม่ที่อยู่ระหว่างให้นมบุตรเป็นระยะเวลา5ปีซึ่งครูก้อยได้คัดสรรอย่างละเอียดเช็คทุกจุดสารสกัดทุกชนิดต้องปลอดภัยจึงเป็นที่มาในพัฒนาไบโอเทอร่า BIOTHERA ส่วนเจมเรืองศักดิ์ต้องจำยอมสวมบทเป็นสามีใจร้ายแต่ก็เป็นเพียงบทในละครเท่านั้นเพราะบทในชีวิตจริงหนุ่มเจมขึ้นแท่นเป็นสามีแห่งชาติรักและเข้าใจภรรยาเป็นสามีสายเปและยังเป็นป๋าดันสอนการแสดงครูก้อยด้วยตัวเองและกำกับเองอีกด้วยจ้าระทึกเครื่องบินขัดข้องสุทินผวาสั่งบินกลับทันทีหลังขึ้นได้15นาทียกเลิกช่วยน้ำท่วมแพร่การเมืองวันที่26สิงหาคม2567 15นาฬิกา23นาทีระทึกเครื่องบินขัดข้องสุทินผวาสั่งบินกลับทันทีหลังขึ้นได้15นาทียกเลิกช่วยน้ำท่วมแพร่เผยสั่งทุกเหล่าทัพดูแลประชาชนเต็มที่ตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่26สิงหาคม2567ที่ท่าอากาศยานทหาร2
กองบิน6ดอนเมืองผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองด้วยเครื่อง ATR-72 BL-16 ของกองทัพอากาศเพื่อไปติดตามสถานการณ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของกำลังพลและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ปรากฏว่าหลังจากขึ้นบินได้ประมาณ15นาทีเครื่องบินเกิดการขัดข้องจากระบบความดันอากาศแม้เจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าแก้ไขได้แต่นายสุทินตัดสินใจให้บินกลับเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของทุกคนในคณะที่เดินทางร่วมเนื่องจากความกดอากาศทำให้ผู้โดยสารหูอื้อและปวดหูนายสุทินให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ขอยกเลิกภารกิจแล้วจะเดินทางไปอีกครั้งในวันพุธที่วันที่28สิงหาคมจะเดินทางไปใหม่อีกครั้งตอนนี้ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และแม่ทัพภาคที่3ทำหน้าที่แทนพร้อมฝากความห่วงใยไปถึงชาวจังหวัดแพร่ซึ่งคณะของตนตั้งใจจะเดินทางไปแล้วแต่เครื่องเกิดขัดข้องนายสุทินกล่าวต่อว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพลงไปช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านตั้งแต่การอพยพขนย้ายอาหารการกินและเมื่อน้ำลดก็ต้องดูแลฟื้นฟูต่อเนื่องซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเหล่าทัพต่างๆก็ลงพื้นที่ในหลายจังหวัดนายสุทินกล่าวอีกว่าส่วนพยากรณ์อากาศล่าสุดที่ฝนจะมากขึ้นในภาคอีสานตนก็ได้สั่งการให้ทหารทุกหน่วยในพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยประชาชนเช่นเดียวกับภาคอื่นๆซึ่งทหารมีกลไกอยู่แล้วตั้งแต่ระดับกระทรวงกองทัพไปจนถึงจังหวัดเมื่อถามว่ามีประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลเริ่มกังวลกับมวลน้ำนั้นนายสุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรประมาทเพราะเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก่อนที่น้ำจะระบายออกอ่าวไทยก็ต้องไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่แล้วดังนั้นการติดตามข้อมูลและไม่ประมาทจึงเป็นเรื่องที่ดี